คยได้ยินแบบนี้ไหมฮะคุณเอวรพรฮะว่าลูกผู้ชายฆ่าได้แต่หย่าไม่ได้โอ้ได้ยินมานานแล้วนะใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในหนังอะนะใช่แล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยโอ้ยทนไม่ได้อะไม่ได้เลือดตกยางออกได้เลยนะความเป็นลูกผู้ชายครับหนุ่มคนนึงเนี่ยสุดแค้นครับที่เพื่อนรุ่นน้องเนี่ยปรากฏว่าตีท้ายครัวแอบมากิ๊กกับเมียตัวเองนานเกือบ2ปีได้ไม่รู้จะทำไงฮะก็เก็บความแค้นมาเรื่อยๆครับสุดจะทนละก็เลยฉวยโอกาสตอนที่ตัวผู้ตายเนี่ยไปบวชหน้าไฟก็เลยเอามีดนะครับไปแทงดับคาผ้าเหลืองเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูช่วงนึงฮะที่ตอนแรกเนี่ยตัวผู้ตายถูกแทงแต่ยังไม่ได้ตายทันทีฮะญาติๆรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันครับนี่ครับญาติญาติก็แตกตื่นตกใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าตัวผู้ตายครับก็คือนายขวัญชัยอายุ33ปีครับถูกแทงครับเข้าที่ใต้ราวนมฝั่งซ้ายแล้วก็ขาด้านขวาครับเลือดอาบคาผ้าเหลืองเลยก็ว่าได้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผู้ตายบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ตายไปก่อนหน้านี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบ้านนางงามนะครับในอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับญาติแล้วก็แขกที่มาร่วมงานศพเนี่ยพากันร้องตกใจเสียงหลงเลยทีเดียวฮะก่อนที่จะตั้งสติได้แล้วก็ช่วยกันนำร่างของนายขวัญชัยขึ้นรถกระบะพาไปส่งโรงพยาบาลกันไปครับแต่สุดท้ายฮะก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ตายในเวลาต่อมาครับสอบถามหลานของผู้ตายครับนายองอาจก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับอยู่ข้างๆศาลานะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันเกิดขึ้นนะครับช่วงเวลาใกล้ๆ5โมงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาขณะที่นายขวัญชัยเนี่ยกำลังจะลาศึกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บวชหน้าไฟให้กับญาติคนร้ายนะครับก็บุกขึ้นมาเอะอะวอยวายวิ่งตรงมาหานายขวัญชัยเหมือนจะมาทำร้ายครับทำให้นายขวัญชัยเนี่ยลุกวิ่งหนีลงจากศาลาแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยังวิ่งตามไปครับแล้วก็ชักมีดจ้วงแทงไป2ครั้งก่อนจะหนีไปฮะตอนนั้นนายขวัญชัยถูกแทงไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ร้องขอความช่วยเหลือจากญาติที่อยู่แถวๆนั้นนะครับช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกไปนะครับยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ตายในเวลาต่อมานะครับเวลาประมาณถัดมาประมาณ1ชั่วโมงอ่ะค่ะส่วนตัวครับคือหลานผู้ตายบอกว่าไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนน่าจะพูดคุยกันดีๆครับและที่สำคัญไม่ใช่มาฆ่าแกงกันในผ้าเหลืองแบบนี้ด้วยนะฮะเนี่ยครับนะฮะหลานผู้ตายบอกแบบนั้นเลยบอกว่าเอาจริงๆคือผู้ตายเนี่ยยังอยู่ในผ้าเหลืองและอยู่ในวัดด้วยนะตอนที่เกิดเหตุอ่ะโอ้นะครับก็น่าจะพูดคุยกันดีๆครับล่าสุดครับตำรวจก็ไปจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับชื่อว่านายอมรอนารัตน์นะครับพร้อมของกลางมีดพกยาวประมาณ10เซนได้นะครับขณะที่นายอมรเนี่ยหนีไปซ่อนตัวที่กระท่อมทางทิศตะวันออกของวัดนะครับห่างไปประมาณ500เมตรได้ฮะนี่อันนี้คือมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะฮะก็คือมันไม่ได้ยาวมากแต่มันแหลมฮะแทงเข้าไปทีเดียวนี่ไม่เหลือเหมือนกันนะครับนายอมรสารภาพแบบนี้บอกว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยตัวเขาไปรับจ้างทำงานที่กรุงเทพก็เพื่อจะหาเงินหาทองเนี่ยมาเลี้ยงดูลูกเมียครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยละแคะละคายว่าเมียตัวเองเนี่ยน่าจะสวมเขาให้แอบไปคบชู้กับนายขวัญชัยผู้ตายครับซึ่งเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันเอาจริงๆอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยซ้ำอ่ะมาตีท้ายครัวแบบนี้ครับแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันยาวนานเกือบ2ปีได้ฮะแถมยังขายที่นาเอารถเข้าไฟแนนซ์หอบเงินหนีไปอยู่ด้วยกันด้วยซึ่งนายอมรบอกว่าโอ้โหผมรู้แบบนี้ผมทนไม่ได้จริงๆฮะมันเหมือนแบบว่ามันหยามกันชัดๆนะฮะก็เก็บความแค้นสะสมมาเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองไม่คิดว่าตัวผู้ตายเนี่ยจะมาตีท้ายครัวทำบ้านแตกแบบนี้และฉวยโอกาสครับตอนที่ตัวผู้ตายเนี่ยมาบวชหน้าไฟให้กับญาติครับก็บุกเข้าไปแทงซะเลยครับคือตอนหลังอ่ะนักข่าวเราเข้าไปสัมภาษณ์ตัวนายอมรผู้ก่อเหตุไปถามบอกว่าอยากจะฝากอะไรถึงเมียไหมอ่ะนายอมรบอกว่าผมไม่มีอะไรจะฝากเพราะผมหมดรักเขาไปแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตัวนายอมรผู้ก่อเหตุกันนิดนึงครับไปเดี๋ยวน้องก็ไส้ครับไปลูกติ่มลูกตอนไตลูกผมได้สองเดือนผู้น้อยแล้วพรุ่งนี้นี่ลูกขอสอบอย่างนั้นโอเคคือเขากลับมาจากกรุงเทพมาเห็นเขาอยู่น้ำกันเขาก็เลยบันดาลโทสะแมนบอเกตไม่จังใดเขาก็อายุปันครับ
เงียบอีนั่นผมไม่นี่นั่นเห็นแต่ผู้ใส่ผู้ใส่เขาประกาศว่าต้องสู่หนาเพิ่มเลยผู้ใส่คือเหตุผลเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เขาต้องแทงเนี่ยเพราะว่าเขาแค้นจริงๆคือผู้ตายเนี่ยมาตีท้ายครัวเขาอะก็เป็นเหมือนเหตุผลที่อาจจะฟังได้เพียงแต่ว่าอะพอไปแทงเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายคุณก็กลายเป็นคนผิดทันทีนะใช่ค่ะก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาไปแล้วนะคะแบบนี้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง